เห็นรูปคุณแม่เราชื่นใจอืมธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะพบกับธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะคะซึ่งเราก็จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่จะมาอัปเดตกันอย่างเช่นในช่วงนี้ค่ะมีพี่น้องชาวอีสานหลายท่านนะคะที่พบกับเรียกว่าวิกฤตการณ์น้ำท่วมพบกับภัยพิบัตินะคะซึ่งเกิดความเสียหายหลายๆที่จากพายุโนรูใช่ไหมคะก็อยากจะให้ทุกคนส่งข่าวคราวมาค่ะว่ามีใครโดนอะไรที่ไหนบ้างนะคะพวกเราพี่น้องชาวเสถียรธรรมสถานก็จะเป็นกำลังใจให้ก็เขียนเข้ามาทักทายกันได้นะคะและในวันนี้เองค่ะเมื่อปีที่แล้ววันที่31ตุลาคมค่ะคุณแม่นะคะก็เคยได้มอบนะคะเครื่องมือในการที่จะเรียกว่ากู้ภัยให้กับทีมกู้ภัยนะคะที่แก่งกระจานเมื่อวันที่31ตุลาคมนะคะก็ได้อุปกรณ์มากมายที่ทางทีมกู้ภัยเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ไปช่วยคนในขณะที่ฝนตกค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีมิติพิเศษนะคะที่หน่วยกู้ภัยจะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นก็คือมิติเรื่องใจค่ะแล้ววันนี้นะคะทางเสถียรธรรมสถานหุบเขาโพธิสัตว์เขากำลังจะมีการจัดอบรมเรื่องกู้ภัยกู้ใจค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับสองท่านค่ะว่าเอ๊ะการกู้ภัยแล้วจะกู้ใจแล้วจะไปช่วยคนอื่นได้อย่างไรเขามีการสอนมีการแนะนำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้ทั้งสองท่านอยู่กับตาแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักทั้งสองท่านตอนนี้อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้เราเลยต้องทำการพูดคุยกันผ่านซูมนะคะพี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถทักทายเข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้ทางพี่ดินนะคะแล้วก็หน่วยกู้ภัยได้นะคะเพราะว่าพี่ๆเขาทำงานหนักจริงๆในช่วงนี้แล้วก็ช่วยคนได้เยอะนะคะก็แนะนำค่ะคุณจักรินห้วยตะโกนะคะพี่ดินของเรานะคะเป็นจิตอาสากู้ภัยสว่างสรรเพชรธรรมสถานนะคะจุดแก่งกระจานค่ะพี่ดินคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและอีกหนึ่งท่านนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้ดูแลคอร์สอบรมครั้งนี้ค่ะคุณแม่แอมนะคะคุณแม่สุนทรคุณนานนท์นะคะเป็นฝ่ายวิชาการแล้วก็งานโครงสร้างโครงการของเสถียรธรรมสถานสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาพี่ดินค่ะค่ะก็อย่างที่เราพูดคุยกันเนาะว่าอุทกภัยนี่เกิดขึ้นบ่อยๆในประเทศไทยเลยบางครั้งก็หนักโดยเฉพาะเที่ยวนี้ก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าเจอโนรูนะคะ อยากจะถามว่าโครงการในครั้งนี้ค่ะกู้ภัยกู้ใจเนี่ย เกี่ยวกับอะไรคะแม่คะแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคะค่ะก็ต้องเรียนว่าจริงๆคือเสถียรธรรมสถานเนี่ยไม่ได้ถนัดเรื่องกู้ภัยหรอกนะคะ แต่เราถนัดเรื่องกู้ใจเพราะคุณแม่เนี่ยท่านให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานทุกอาชีพนะคะว่าเราจะทำงานไปไม่ตกนรกไปทำงานไปแล้วเราได้ใช้งานเนี่ยเป็นการเติบโตยังไงซึ่งงานจิตอาสาเนี่ยค่ะเป็นงานที่ท้าทายมากของการเติบโตทางด้านจิตใจเนาะตอนนี้ต้องบอกว่างานจิตอาสาโดยเฉพาะงานกู้ภัยเนี่ยค่ะมันเป็นงานที่ต้องแม่เชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเราคุยกับพี่ดินนะคะมันจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมีความคาดหวังของคนเกี่ยวข้องเยอะแยะแล้วมันก็มาทำความหนักใจให้กับคนที่ทำงานกู้ภัยเนาะที่เขาไม่ได้สตุ้งสตังอะไรเลยแหละแต่เขาอยากช่วยคนอันเนี้ยเราก็เลยมีเรียกว่ามีกิจกรรมการอบรมนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะช่วยเอาสิ่งที่คุณแม่ท่านเคยสอนเคยถ่ายทอดนะคะในการทำงานทุกงานเลยเนี่ยนะคะว่าเราจะมีใจที่แบบหนักแน่นแล้วก็เรียกว่าเจอปัญหาคุณแม่จะใช้คำว่าปัญหาเหมือนหินรับมีดที่ทำให้ชีวิตของเราคงขึ้นเพราะนั้นพี่เรียกว่าหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาต้องมีหินรับมีดเยอะเลยค่ะแต่นี้ตัวของการอบรมคราวนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่เมื่อกี้พี่ตาเกริ่นไว้อะค่ะก็คือปีที่แล้วเนี่ย31ตุลาคมนะคะคุณแม่เนี่ยได้ต้องเรียกว่าเป็นวันที่ท่านทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นวันสุดท้าย
หลังจากงานเนี้ยท่านเข้ากรุงเทพเพื่อไปรักษาตัวเนาะแล้วท่านก็จากเราไปตอนวันที่7 ธันวาแต่ว่าในงานวันนั้นนะคะแม่แอมและพี่ดินเองเนี่ยก็ได้อยู่ค่ะความประทับใจของเราก็คือว่าเราเห็นความตั้งใจของคุณแม่ค่ะที่ท่านน่ะอยากที่จะเรียกว่ากู้ใจเนี่ยทั้งการให้กำลังใจคนที่ทำจิตอาสาทำความดีขณะเดียวกันท่านก็อยากให้ธรรมะเป็นเครื่องที่จะทำให้หล่อเลี้ยงใจของคนทำงานท่านก็เลยตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะมีหลักสูตรแบบนี้แต่ว่าพอหลังจากนั้นนะคะก็ทางเสถียรก็เพิ่งจะได้กลับมาแล้วก็ชวนกันทำหลักสูตรนี้นะคะก็ถือเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยท่านมอบเรือมอบอุปกรณ์การทำงานเหมือนกับเป็นการให้อุปกรณ์แต่ปีนี้เป็นการให้องค์ความรู้ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ตาถามมาดีกว่าเดี๋ยวไม่แอมเล่ายาวเกินไปอยากรู้คุณแม่ค่ะแล้วคอร์สเนี่ยกี่วันคะอันนี้นะคะเป็นคอร์ส1 วันถามว่าทำไมถึงทำ1 วันเนื่องจากว่าพี่ๆเหล่านี้ค่ะเขาก็มีอาชีพเป็นเกษตรกรนะคะซึ่งเขาก็ต้องทำงานทุกวันเนาะขณะเดียวกันเมื่อมีงานกู้ภัยเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะเอาเขามาอยู่เฉยๆในห้องในการอบรมอะค่ะได้ยาวๆเนาะเรามีงานอื่นต้องทำด้วยมีจิตอาสาต้องทำด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขามากันตั้ง30 คนเกินความคาดหมายเราก็เลยพยายามที่จะทำคอร์ส1 วันเนี่ยค่ะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนาะแต่นี้1 วันเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นการที่เรียกว่าและเรามาฟังรับฟังด้วยหัวใจก่อนเนาะว่าพี่ๆเขาทุกข์ใจหรือเจอปัญหาอะไรโดยเฉพาะน้องกู้ภัยที่เป็นคนรุ่นใหม่ยังแบบเรียกว่าความอึดนะยังไม่เท่าที่ควรเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ฟังเรื่องของเขาอะค่ะเราก็จะแบ่งปันประสบการณ์ของที่คุณแม่นะคะได้ให้ธรรมะกับพวกเราชาวเสถียรธรรมสถานเสร็จแล้วเรามีวิทยากรค่ะที่ท่านชำนาญในเรื่องของการใช้ลมหายใจที่เรียกว่าสมาธิบำบัด SKT นะคะไปช่วยคนที่เรียกว่ากู้ชีพได้จริงๆด้วยใช้เรื่องของสมาธิบำบัดนี่แหละในคนที่ป่วยหรือจะอยู่ในช่วงวิกฤตต่างๆนะคะซึ่งทีมวิทยากรเนี่ยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สมพรกันทดุษฎีเตรียมชัยศรีนะคะซึ่งท่านเป็นผู้คิดค้นเรื่องสมาธิบำบัด SKT ท่านก็พาทีมมาอีก 4-5 ท่านเลยค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นการที่เหมือนกับว่าให้องค์ความรู้ที่จริงๆแล้วมีพื้นฐานมาจากสมาธิมาจากลมหายใจแห่งสติแต่ถูกวิเคราะห์วิจัยอย่างนี้ค่ะและใช้ในวิทยาศาสตร์ใช่วิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วอยู่ในระบบที่ส่งเสริมแล้วทางโรงพยาบาลนะคะต่างๆทั่วประเทศมาเป็นเวลานับ10 ปีนะคะค่ะเพื่อที่ว่าจะให้เกิดการใช้ในผู้ป่วยที่มีความวิกฤตต่างๆได้ค่ะวันนี้เราก็จะถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ให้พี่ๆกู้ภัยค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปคุยกับพี่ดินนิดนึงนะคะค่ะพี่ดินค่ะอยากจะถามพี่ดินค่ะว่าในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะทางแก่งกระจานเป็นยังไงบ้างคะการกู้ภัยเนี่ยมีงานหนักแค่ไหนคะตอนนี้ก็ช่วงนี้ส่วนมากจะด้านจราจรครับที่ว่าประสบอุบัติเหตุบ่อยก็พวกนักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ครับค่ะพอเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องอยู่จะในหน่วยจะมีวิทยุอยู่1 คนครับค่ะจะได้รับวิทยุจากศูนย์เพชรถ้ามีเหตุเราก็แจ้งกลับไปแล้วก็ให้สมาชิกกลุ่มวิ่งตรวจสอบแล้วช่วงนี้ที่นู่นทางนู้นมีน้ำท่วมอะไรด้วยไหมคะช่วงนี้ไม่มีครับน้ำยังไม่ท่วมเท่าไหร่อ๋อแล้วช่วงที่น้ำท่วมหนักๆแล้วปีที่แล้วที่คุณแม่มอบอุปกรณ์เนี่ยค่ะพี่ดินได้อยู่ด้วยเนาะอุปกรณ์ได้เอาไปนำใช้อะไรบ้างคะพี่คะก็ช่วยขนของชาวบ้านย้ายหมูย้ายแบบย้ายหมูย้ายหมูครับมีในเรือมีอยู่ย้ายหมูมา30 ประตูต้องย้ายหนีน้ำคนทั่วไปนี่คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าอ๋อเราต้องย้ายหมูด้วยเพราะว่าก็คือเป็นสิ่งสำคัญของเกษตรกรเนาะครับแล้วก็ช่วยแจกสิ่งของที่ว่าช่วงน้ำท่วมก็ได้เรือของแม่ชีที่ท่านมอบไปแล้วก็เหตุจมน้ำในแก่งกระจานอะไรเงี้ยก็มีชุดดำน้ำนะคะเห็นคุณแม่ได้มอบชุดดำน้ำให้ด้วยใช่ครับในทีมงานมีที่ดำน้ำได้อยู่3 คนครับค่ะชุดดำน้ำในทีมมีทั้งหมดกี่คนคะ30ครับแต่ดำน้ำได้แค่3ครับ
อ๋อแล้วปีที่แล้วตอนเมื่อวันที่31ตุลาค่ะพี่ดินได้มารับมอบอุปกรณ์จากคุณแม่ตอนนั้นพี่ดินรู้สึกยังไงบ้างคะอยากให้เล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยค่ะก็รู้สึกภูมิใจครับที่แม่ชีได้มอบเรือให้เพราะว่าช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในแก่งนะครับช่วงน้ำหลากน้ำเที่ยวอะไรพวกนี้เรือสามารถไปได้หมดนักท่องเที่ยวจมนักท่องเที่ยวจมน้ำก็ออกไปหาก็ได้เรือนี่แหละครับเนี่ยในพิธีปีที่แล้วนะคะที่วันที่31ตุลาคมนะคะซึ่งก็เป็นแพกลางน้ำเนาะได้จัดงานพี่ดินกับคุณแม่แอมก็อยู่ที่นั่นด้วยใช่ค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่ได้เห็นคุณแม่ทำงานแล้วก็ที่แม่แอมบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะตอนนั้นพี่แม่แอมจดจำอะไรได้บ้างคะคือแม่แอมมานะตอนนั้นน่ะยังไม่ทราบว่าท่านเนี่ยคือจะจากเราไปเร็วขนาดนี้เนาะแต่เรานะเห็นท่านผอมลงนะคะแล้วก็มีแรงน้อยเนาะตอนที่ท่านยกของอะค่ะเพื่อที่จะมอบให้อะท่านยังบอกว่ามารับเร็วมันหนักเนาะซึ่งเราอะเป็นคนที่เราอยู่ที่เสถียรกรุงเทพอะนะคะเราไม่ได้อยู่กับท่านตลอดแต่เวลาที่ท่านพูดนะคะพอท่านจับไมค์แล้วท่านพูดสอนเนี่ยท่านสอนได้ด้วยสติแล้วก็กำลังที่เต็มเปี่ยมพูดนี้แบบว่าเหมือนปกติของการสอนของท่านเลยค่ะเราจะไม่ฟังแต่เสียงเราจะไม่รู้เลยว่าท่านป่วยอันนี้คือพลังที่แบบแม่แอมรู้สึกว่าคือท่านให้อ่ะกับเราจนพลังสุดท้ายของท่านนะคะแล้วปรากฏว่าเรือเนี่ยค่ะที่ท่านมอบให้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ดินเล่าให้เราฟังก็ได้ว่ามันมีความสำคัญกับพี่ทางทีมยังไงเนาะคือคุณแม่ท่านเล่าว่าตอนแรกอ่ะท่านคิดว่าท่านจะให้อุปกรณ์ตัดทางช่วยคนออกจากรถเพราะท่านก็มองเห็นเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเรื่องอุบัติเหตุทางน้ำนี่แหละคือสิ่งที่ทางทีมของพี่ดินน่ะยังไม่มีความพร้อมยังขาดสมอุปกรณ์อยู่ใช่ใช่ลองให้หัวหน้าดูหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนที่ไม่มีอุปกรณ์นะคะพี่ทำยังไงแล้วพอได้อุปกรณ์แล้วมันไปช่วยขนาดไหนคะแต่ก่อนที่ว่ายังไม่ได้รับเรือนะครับไปเจอพอดีรถเกิดอุบัติเหตุคนติดอยู่ภายในไม่มีอะไรงัดครับใช้แฉลงแฉลงงัดค่ะใช้แฉลงงัดเอาคนออกค่ะก็เลยพอดีลูกน้องในทีมงานที่อยู่กับพี่อะไรหมอนุ้ยอ่ะค่ะเขาก็โทรมาถามว่าใช้อะไรงัดลูกน้องก็บอกใช้แฉลงครับเพราะไม่มีเครื่องตัดทางบางเหตุเคสแบบนี้ส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีครับมันนานๆแต่ที่ว่าเรามีปุ๊บเราจะช่วยเหลือได้ทันนะครับแล้วเรือล่ะคะเราเอาไปใช้อะไรก่อนนั้นไม่มีมีอุบัติเหตุทางน้ำเนี่ยเราเป็นยังไงเราทำการยังไงก่อนที่แม่ชีจะให้เรือค่ะก็รับเรือจากตามรีสอร์ทครับรีสอร์ทที่ว่าอยู่ในแก่งเขาก็ให้คือก็เหมือนเราก็ยืมเรือไปอะไรเงี้ยอย่างอุทยานเขาก็มีเราก็ต้องไปกับเขาเพื่อไปกู้ทางน้ำไม่สะดวกเลยไม่สะดวกต่อเราครับแล้วบางทีก็ช้าไปด้วยช้าไม่ทันเหตุการณ์อย่างท่วมปีแล้วเพราะได้อย่างน้ำมากลางคืนเนี่ยอย่างกลางคืนก็ต้องไปครับที่ว่าได้เรือไม่ทีมาเนี่ยครับอ๋อก็ไปกลางคืนได้เลยช่วยคนได้เลยครับออกใช่ได้เลยครับตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ตัดสินใจให้เรือแสดงว่าคุณแม่ต้องเห็นความสำคัญมากๆว่าทางทีมกู้ภัยจำเป็นต้องใช้เรือตอนนั้นมันขาดแคลนยังไงบ้างคะเรื่องอุปกรณ์ทางน้ำทางน้ำเหตุนักท่องเที่ยวจมพวกนี้เราช่วยเหลือไม่ทันมันไม่มีเรือส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ว่ามาเที่ยวแล้วไม่ใส่เสื้อชูชีพอะไรเงี้ยครับมันเป็นเหตุแห่งชีวิตเลยนะคะกับน้ำเนี่ยถ้าไม่กี่นาทีก็เสียชีวิตได้ทันทีเลยถ้าช่วยไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะใช่ครับเพราะไหลตามน้ำเลยอ๋อแล้วก็ยังได้มีโอกาสเอาเรือไปใช้ในช่วงน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะใช้ได้หลายกรณีได้หลายกรณีเนี่ยในภาพก็มีขนหมูขนหมูย้ายหมูครับเห็นเขาก็สัตว์เขาก็มีชีวิตเนาะเขาก็กลัวแบบเสียชีวิตเหมือนกันแต่เจ้าของก็คงเป็นห่วงเหมือนกันคุณแม่แอมจะว่าอะไรคะอ๋อคือแม่แอมเดี๋ยวจะบอกว่าหัวข้อของวันนี้ใช่ไหมมันมีว่ามันไม่ใช่แค่กู้ภัยกู้ใจนะมันกู้เราอีกนะเออยังไงคุณแม่คะก็ยังแบบว่านึกถึงว่าถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะเราเป็นผู้ที่ประสบเหตุเนาะแล้วเราอยากจะได้อะไรอ่ะเราอยากได้ความรวดเร็วใช่ไหม
ค่ะเนาะจากการช่วยอ่ะคุณแม่ก็ให้อุปกรณ์ให้อะไรแต่สิ่งที่มากกว่านั้นนะคะแม่แอมเชื่อว่าเราอยากให้เราอยากได้คนที่ช่วยใจเราด้วยในขณะที่เราตกใจในขณะที่ปางตายญาติก็ไม่ได้อยู่เราอยู่ในมือเขาอย่างเงี้ยค่ะแม่แอมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคอร์สเนี้ยนะคะสามารถที่จะมันมีวัตถุประสงค์หลาย3ข้อเนาะอันที่1คือเราอยากจะให้ช่วยเรื่องจิตใจที่หนักแน่นและมีธรรมะเนี่ยมีสติมากขึ้นเนี่ยให้กับทีมกู้ภัยเนาะ2คือเราอยากให้เทคนิคสมาธิบําบัดที่ช่วยชีวิตคนได้จริงแต่มากกว่านั้นค่ะแม่แอฟก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดนะกู้ภัยเนี่ยเขาสามารถที่จะมีเรียกว่าลมหายใจแห่งสติมีการสัมผัสที่แบบช่วยใจคนได้อ่ะถ้าเป็นเรานะอยู่ในมือเขาเนี่ยถ้าเราจะต้องตายปลอดภัยถ้าเราจะต้องตายอ่ะแล้วญาติไม่ได้อยู่อ่ะอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่ามีคนที่เขาเป็นคนดีและอยู่ข้างเราอันนี้เป็นความหวังสูงสุดนะคะเราก็เลยคิดว่าเบื้องต้นเราก็ต้องไปช่วยให้เขาอ่ะมีความสุขที่จะทำงานนั้นแล้วทำไปจนถึงขั้นที่เขารู้ว่าชีวิตคนที่อยู่ในมือเขาอ่ะมันก็อยู่ที่ใจของเขาที่จะอบอุ้มคนเหล่านั้นได้มากด้วยก็เลยอยากจะถามพี่ดินเหมือนกันค่ะว่าแล้วเวลาที่ทำงานกู้ภัยเนาะมันมีปัญหาอุปสรรคมีความทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยเราจะได้แบบอยากให้พี่มีความสุขอ่ะแล้วจะได้ช่วยเราตอนเราอยู่ที่นี่ค่ะก็อย่าไปเกิดอุบัติเหตุเงี้ยส่วนมากก็คือว่าทำไมมาช้าจังอะไรเงี้ยมันต้องมีครับเขาก็จะถามเนาะเขารอใช่ครับเขารอประมาณใช่ครับเพราะว่าเจอมาหลายเคสแต่เราก็ต้องทำใจครับแต่เขาก็ต้องรู้ว่าเราระยะทางครับมันอยู่บางพื้นที่มันไม่ได้อยู่ใกล้ๆมันก็วิ่งทีอย่างวิ่งทีก็เป็น10กิโลอะไรเงี้ยครับถ้าอย่างเขาเจ็บหนักๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ไปเห็นสภาพหรือว่าไปอะไรแล้วให้กำลังใจเขายังไงบ้างคะก็เราก็ต้องบอกเขาบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวถึงมือหมอให้เร็วที่สุดก็คือว่าต้องปลอบใจเขาแล้วครับทุกเคสมีบางเคสที่เห็นแล้วก็เขาเสียชีวิตบ้างไหมคะมีครับมันมีความรู้สึกยังไงไหมคะสะเทือนใจยังไงบ้างไหมคะอย่างผมก็ทำใจได้แล้วเพราะผมทำมานานอ๋อแล้วน้องๆใหม่ๆเขาเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆใหม่ๆเขาก็ปกติก็ต้องช่วยปกตินะครับแล้วตัวกู้ภัยเองเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาด้านจิตใจในการทำงานมีอะไรบ้างอย่างการทำงานร่วมกันหรือว่าอะไรยังไงบ้างคะก็การทำงานร่วมกันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าส่วนมากจะอยู่กันแบบพี่น้องค่ะเป็นกลุ่มมันสามัคคีเนาะทุกคนเป็นจิตอาสาเนาะใช่ครับมันเป็นจิตอาสาค่ะมาด้วยใจมาด้วยใจเราไม่ได้บังคับแล้วส่วนใหญ่เครียดเรื่องอะไรกันบ้างคะเครียดเรื่องไม่มีตังค์เติมน้ำมันนี่แหละงั้นต้องช่วยเพราะว่าเราช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอะไรพวกนี้คือว่าเราก็ต้องวิ่งคือว่าฟักกระเป๋ากันเองรถส่วนมากก็รถส่วนตัวไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรครับช่วยได้จิตใจจิตอาสาก็เนี่ยแหละแม่แอมอยากจะเล่านิดนึงค่ะว่าคุณแม่ท่านก่อนที่จะมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมปี54ค่ะคุณแม่ท่านไปทางภาคใต้ใช่ไหมคะธรรมยาตราเนาะแล้วก็เลยไปเจอกับทีมกู้ภัยนะคะทีมอีกทีมหนึ่งก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเขาก็จะทำในโซนภาคใต้หลายจังหวัดนะคะเนี่ยแหละไอ้เรื่องน้ำมันเนี่ยนะคะคือเขาก็ไม่ได้รายได้อะไรจากการมากู้ภัยนะมาด้วยใจรักมาด้วยใจที่อยากช่วยคนเนาะแล้วก็ต้องแบบออกตั้งดอกอะไรอย่างเงี้ยที่นู่นน่ะก็โชคดีค่ะมีอาสาสมัครของเราเนาะเรียกว่าเป็นแม่ของกู้ภัยเลยทำปั๊มน้ำมันอยากเติมเมื่อไหร่ก็ไปเติมเพื่อที่จะออกไปช่วยคนอันเนี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่อันเนี้ยคุณแม่ก็เลยเห็นความสำคัญของเรื่องของจิตอาสากู้ภัยอ่ะตั้งแต่นู่นเลยท่านก็บุกลงไปแบบเรียกว่าลงเรือตอนนั้นท่านไปน้ำท่วมภาคใต้อะค่ะก็คือทุ่งก็ลงเรือแล้วก็ลงไปเรียกว่าแจกของเนี่ยกับทางหน่วยกู้ภัยเลยอย่างขึ้นรถโฟร์วีลอะไรอย่างเงี้ยท่านก็รู้สึกโอ้ท่านชอบมากแล้วท่านก็เลยรู้สึกใช่แล้วท่านก็เลยรู้สึกว่าแบบคือคนที่ทำงานกู้ภัยใช่มันจะมีอันนึงแม่แอมก็ไม่แน่ใจว่าทางทีมพี่ดินจะเป็นไหมเนาะอันนี้คือทางที่แม่แอมก็ได้
คือจริงๆเราเคยไปจัดอบรมลักษณะนี้นะคะแต่เป็นเทคนิคอื่นที่ไม่ใช่สมาธิบำบัดกับทางกู้ภัยนครศรีธรรมราชทางนู้นเนี่ยเราก็จะเห็นบุคลิกอันนึงที่น่าจะคล้ายกันน่ะก็คือเป็นคนที่ชอบลุยอ่ะถึงจะทำงานกู้ภัยอ่ะใช่ต้องลุยใช่แต่นี่พอความลุยเนี่ยมันก็มีความแบบคืออยากจะทำให้ได้ช่วยให้ได้ใช่ไหมคะตอนนี้โอเคกว่าจะไปถึงบ้านของผู้ที่หรือเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยมันอาจจะโอเคช้าก็เป็นเรื่องหนึ่งความคาดหวังระหว่างทางขับรถไปมันก็ทำเวลาเพราะว่าเวลามีค่าต่อความรอดชีวิตก็จะเป็นข่าวอย่างที่เราเคยเห็นนะคะว่ามีแบบเหมือนกับคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากมันไส้กู้ภัยรถมาเร็วขวางซะทั้งนั้นแหละก็มีอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เขาก็แบบเหมือนความไม่เข้าใจของสังคมที่เจอเหมือนกันไปถึงโรงพยาบาลบางทีโรงพยาบาลก็มีขั้นตอนต่างๆนานาซึ่งมันไม่เป็นไปดั่งใจของคนที่อยากจะช่วยชีวิตคนน่ะบางทีมันเราก็ทำได้แค่หน้าที่ของจิตอาสาอันเนี้ยที่แม่แอมเห็นความทุกข์ของทางทีมที่เป็นความเครียดของทางนครเนาะไม่รู้ว่าเรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกับทางทีมของพี่ดินบ้างไหมคะในเขตของแก่งกระจานนี่ส่วนมากเปิดสัญญาณไฟอะไรพวกนี้เขาจะหลบให้หมดครับตอนนี้โอ้โชคดีคือคนเริ่มเข้าใจแล้วครับคือว่าเขาก็ติดตามข่าวพวกอย่างขวางรถโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็รู้แล้วเขาก็หลบให้ขนาดรถนักท่องเที่ยวมาเขายังหลบค่ะก็คืออันนี้ช่วยได้เยอะครับแล้วในเรื่องของทางโรงพยาบาลล่ะคะที่มันมีขั้นตอนเยอะแยะโรงพยาบาลเขารับแต่ละเคสเขาก็ต้องทำอันนั้นคือว่าหน่วยงานของรัฐเขาต้องทำตามระบบเราก็ทำใจใช่ครับเราก็แต่เราก็ต้องไปก่อนอ่ะเราต้องไปก่อนโรงพยาบาลแล้วเราก็สลับพอเจอสวนรถโรงพยาบาลปุ๊บเราก็ย้ายผู้ป่วยให้รถโรงพยาบาลไปคือว่าให้เรือรถโรงพยาบาลครับอุปกรณ์ในรถโรงพยาบาลเขาจะครบป่าของเราแต่แม่แอมเห็นนะแม่รู้แม่แอมจะดูถูกหรือเปล่านะคะแม่แอมรู้สึกว่าหัวหน้าดินน่ะเป็นคนใจเย็นอ่ะใช่หรือเปล่าคะเป็นคนใจเย็นค่อยๆคิดเขามีประสบการณ์เขาก็เลยไม่รู้สึกว่ามันทุกข์มากต้องไปถามวัยรุ่นค่ะหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะรู้อาจจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้มันลงเหมือนปลงได้แล้วอยู่ในมือของหัวหน้าดินเนี่ยมีเคสไหนบ้างไหมคะที่หัวหน้าดินรู้สึกว่าโอ้มันวิกฤตมากๆแล้วแบบจดจำเลยว่าอันนี้มันเป็นความทุกข์เลยอะค่ะประสบอุบัติเหตุแบบเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยมันก็กระจายครับคือว่าสภาพใบหน้าเละอะไรพวกนี้เราก็ต้องทำใจไปเก็บกู้อะไรพวกนี้เราก็ต้องทำใจแล้วเจอสภาพแต่ละครั้งมันมีแบบว่าติดตาไหมคะที่เขาบอกติดตาภาพติดตาทำให้เราแบบอาจจะจำไปอีกหลายๆวันอะไรเงี้ยวันของวันก็สำหรับผมทีแรกเหมือนกันนะ3วันติดตาตลอดคือว่าผมทำใจได้รถผมเองผมก็บรรทุกมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ถึงวันทำบุญทีก็ต้องไหว้ในรถด้วยบอกเขาทำบุญให้เขาครับโอ้เขาก็คงเข้าใจเนาะว่าเรามาช่วยแต่ว่าแบบใช่เราก็มาจิตอาสาแต่ก็ไม่ผมก็ไม่เคยเจอนะรถคันนี้ผมซื้อมาผมทำด้านนี้มาโดยตรงเลยอะไรทำให้พี่ดินถึงตัดสินใจมาเป็นจิตอาสาคะอันนี้อยากรู้มากเลยคือผมชอบตั้งแต่สมัยก่อนที่ผมอยู่ในกรุงเทพไงพวกอยู่พวกปอยตึงพวกรุ่นมาตันยูเนี่ยคือว่าเราได้ศึกษาทางนู้นมาแล้วกลับมาอยู่ตามบ้านเราก็ถ้าเรามีเงินปุ๊บรถคัน 20,000 ซื้อรถเก่ามาทำก็เลยตั้งก็ทำมาหลายปีแล้วคือวิ่งมาหลายปีแล้วก็เราก็อย่างนี้นะครับมันก็ต้องช่วยชาวบ้านมันแปลกนะคะเพราะว่าอยู่เฉยๆก็สบายดีแต่อยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเราความเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะมันเราเรียนรู้มาหลายอย่างนะครับจากมันยังไงเขาสอนมาเราสาธารณสุขเราก็ไปอบรม3-4 วันก็ไปมันมีเหตุจูงใจให้หลายอย่างนะครับทางที่ว่าให้เราต้องทำแบบนี้น่าช่วยเหลือให้เขายังไงอะไรเงี้ยคือฟังดูแล้วก็คือหัวด้านดีนะมีใจจิตสาธารณะที่แบบรู้สึกอยากจะช่วยให้ผู้อื่นมีความคือแบบช่วยบรรเทาทุกข์ให้ผู้อื่นนะคะถึงเราทุกข์เราต้องทำให้เราสุขช่วยเขาให้ได้ในวันนั้นเราอาจจะแบบโอ้มีเรื่องปัญหาในครอบครัวมากมายแต่พอรู้ว่าปี๊ดมีคนกำลังประสบภัยไปก่อนแล้ว
ิดถึงเขาก่อนคิดถึงเรื่องทุกข์ของตัวเองลืมเรื่องทุกข์ของตัวเองเลยทีนี้ต้องไปช่วยเขาก่อนเขากำลังทุกข์กว่าเราเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตเนาะอันนี้ได้เรียนรู้อะไรคะในเรื่องนี้ครับพี่ดินได้เรียนรู้อะไรคะในเรื่องที่แบบว่าโหเราว่าเราทุกข์แล้วมีปัญหาปุ๊บพอมีเรื่องชีวิตมาปุ๊บโอ้เรื่องทุกข์เราเล็กเลยแล้วเราไปเลยเรารีบไปเลยต้องแยกก่อนครับอ๋อเราก็ไม่รู้เราไอ้ทุกข์เราทุกข์อยู่ตลอดแต่เราก็ต้องทำไงเขาทุกข์กว่าเราแต่เราไม่เราก็มีแต่แบบมีไม่มากพอแต่เราไปช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปครับมันเหมือนแบบเป็นบทเรียนของชีวิตเนาะกลายเป็นว่าพอเราไปช่วยคนเยอะๆเราเห็นความทุกข์เขาหนักกว่าเราความทุกข์ของเราก็เลยเล็กไปเลยเนาะใช่ครับทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายถูกไหมพี่ดินครับค่ะแล้วถ้าเกิดพี่ดินมีโอกาสที่จะแบบเล่าเรื่องหรือบอกเล่าให้คนทั่วไปเข้าใจในคำว่าจิตอาสากู้ภัยเนี่ยพี่อยากจะเล่าให้เขาฟังว่ายังไงบ้างคะก็การเป็นจิตอาสากู้ภัยคือว่าอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจสมาชิกทุกคนนะครับที่รักงานด้านนี้คือว่าต้องมีจิตใจที่ดีงามแล้วก็คือต้องทำใจให้ได้การเป็นกู้ภัยครับก็อยากให้ทุกคนรู้ว่ากู้ภัยเนี่ยเขามาทำด้วยใจจริงๆไม่มีรายได้แล้วแถมยังบางทีต้องควักเนื้อด้วยไม่ต้องแถมแล้วฟักเลยแล้วครับ แล้วทางบ้านเขาไม่บ่นเหรอคะเอ้ยเลิกไปเถอะเงินก็ไม่ได้ไงต้องมาเสียตังค์อีกไม่ครับเขาเพราะว่าเขาก็รู้แล้วเราชอบช่วยเหลืออ๋อดีนะครับคือว่าในกลุ่มเนี่ยบางคนนี่เขามาทั้งครอบครัวเลยนะครับคือว่าทำกันทั้งครอบครัวมีใจจริงๆเนาะช่วยคนในวิกฤตแล้วเวลาช่วงเวลาสมมติว่าช่วงเวลาชีวิตอะนะคะพี่ไปกู้ภัยแล้วแล้วคนที่เขาประสบอุบัติเหตุอะเหมือนคือแบบเสียชีวิตคามือเราหรือว่าต้องพากจากไปตอนที่ไม่ทันได้ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะมีช่วงเวลาที่เจออะไรแบบนั้นบ้างไหมคะแบบนี้ไม่เจอครับส่วนมากจะเจอแบบเคสมันไม่หนักอะแต่ละเคสอะก็ยังไปโรงพยาบาลได้ช่วยได้ได้ช่วยได้หรือไม่ถ้าหนักก็หนักไปเลยคือช่วยไม่ได้เลยไปถึงก็คือเสียชีวิตแล้ว อย่างเคสจมน้ำอะไรอย่างนี้เราก็ไปช่วยคือว่ามันก็ไม่ทันเพราะน้ำตามแก่งกระจานมันก็ไหลแรงกว่าจะปิดน้ำฝาอะไรครับเจอบ่อยไหมคะแก่งกระจานที่มีเคสช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยนักท่องเที่ยวน้อยช่วงโควิดด้วยไงค่ะก็เนี่ยเขาเน้นย้ำให้ทางรีสอร์ทให้ใส่เสื้อชูชีพอะไรเงี้ยครับค่ะโอเคค่ะคุณแม่แอมค่ะแล้วในการจัดคอร์สกู้ภัยกู้ใจนะคะแม่แอมคิดว่าทางกู้ภัยเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนาะกู้ภัยรุ่นใหม่อย่างพี่ดินเนี่ยชิวแล้วล่ะมีประสบการณ์ชีวิตเยอะแล้วล่ะนะคะอีก29คนเขาน่าจะได้อะไรบ้างคะแม่แอมค่ะSKT เนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างค่ะก็คือสมาธิบำบัด SKT นะคะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นศาสตร์ที่ใช้ดูแลตัวเองเป็นเบื้องต้นเนาะโดยที่ใช้เรื่องการหายใจเป็นพื้นฐานนะคะก็คือเขาจะเป่าลมหายใจไล่ลมหายใจออกทางปากเนี่ยนะคะให้เหมือนกับไล่คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแล้วก็หายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปให้ลึกกลั้นลมหายใจไว้มันก็จะฟอกออกฟอกเลือดนะคะเนาะแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเซลล์แล้วก็คือระบบการหายใจอย่างเนี้ยนอกจากจะได้เรื่องของสติสมาธิที่เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจนะว่ามันเท่ากับเป็นการฝึกสติไปในตัวนะคะโดยที่ไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมโดยตรงเนาะแล้วมันก็จะได้เรื่องสุขภาพของคนที่ทำก็คือทางทีมกู้ภัยที่วันนี้นะคะมาทีนี้มันก็จะมีท่าถึง9ท่าค่ะซึ่งแต่ละท่าก็จะใช้สำหรับผู้ป่วยนะคะในเคสต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนาะก็วันนี้เขาก็จะได้เรียนรู้ซึ่งแม่แอมเชื่อว่านอกจากใช้กับตัวเองใช้กับคนที่ในครอบครัวยังได้เลยนะคะยังไม่ต้องไปสอนไปฝึกต่อใช่เพราะว่ามันจะช่วยตั้งแต่โรคที่เป็นเบาหวานความดันคือโรคพื้นฐานนี่น่าสนใจไปจนกระทั่งผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าในภาวะที่วิกฤตที่แบบว่าจะไม่หายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือมีตั้ง9ท่าเลยที่ทางอาจารย์สมพรและทีมจะมาถ่ายทอดนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากทำมากที่สุดเลยนะคะคือดูแลขอโอกาสที่เสถียรธรรมสถานหุบเขาโพธิสัตว์จะได้ดูแลและขอบคุณนะคะทีมจิตอาสากู้ภัยแก่งกระจานตั้งแต่เช้าเลยค่ะแม่ชีแหม่มนะคะท่านก็ทำอาหารทำของว่างทำเครื่องดื่มนะคะเลี้ยงดูอย่างให้มีความสุขแล้วเดี๋ยวพอช่วงกลางวันนะคะทานอาหารเสร็จนะคะเราจะมีให้ได้นอนนะคะกับคลื่นเสียงคริสตัลโบบำบัดจะเป็นเทคนิคหนึ่งของการสมาธินี่แหละค่ะจะใช้คลื่นเสียงเยียวยาทำให้พี่เขาสบายมากเลยค่ะนะคะจิตเลยค่ะใช่แล้วเดี๋ยวตอนขากลับค่ะก็จะฝากผักจากตาลาฟาร์มนะคะไปแล้วก็เกลือหิมาลายันไปให้ที่บ้านนะคะสุดยอดเลยค่ะมีของฝากให้คุณภรรยาด้วยใช่ทั้งหมดนี้คือเราทำแทนคุณแม่นะคะที่อยากขอบคุณคนที่เรียกว่ามีบุญคุณกับสังคมก็คือทีมจิตอาสาเนาะกู้ภัยโดยเฉพาะแก่งกระจานที่หุบเขาโพธิสัตว์มาตั้งอยู่ค่ะเนาะแล้วก็พอแบบเราคุยกับพี่ดินน่ะเราก็รู้สึกอบอุ่นเนาะถ้าเรามาแก่งกระจานเราก็รู้สึกว่าเออคนที่นี่เนี่ยคือพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็เข้าใจแบบคือเรียกว่าดูแลนักท่องเที่ยวแม้กระทั่งขับรถก็หลีกให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุอะไรเนี่ยเราก็รู้ว่าเออมีคนที่จะดูแลเราอันนี้แม่แอมรู้สึกว่าการที่ทีมกู้ภัยมีหัวหน้าที่เราสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนแล้วก็ความเรียกว่าใจเย็นสงบของพี่เขาว่าค่ะมันเท่ากับเรารู้สึกว่ามีความสุขอะที่เรามาเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นนะคะใช่บอกได้เลยว่าวันนี้ก็จะเป็นการทำหน้าที่ของแม่แอมแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เสถียรธรรมสถานนะคะที่จะสืบสานปณิธานเป็นกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจให้พี่ๆกู้ภัยจิตอาสาที่มาทำความดีนะคะโดยไม่ได้หวังอะไรเราก็อยากจะบอกว่ามีพวกเราอะเห็นอยู่นะเป็นกำลังใจให้นะมีแรงสู้ๆนะนะคะเขาทำอีกหนึ่งค่ะนิดนึงค่ะแล้วก็คุณแม่ค่ะท่านใช้คำว่าแจกของส่องตะเกียงค่ะพี่ตาเวลาทำงานการกุศลนะคะคุณแม่บอกว่าเราอย่าให้แต่ของเขาแต่ว่าต้องให้ธรรมะให้ปัญญาให้สติอันนี้ค่ะแม่แอมก็คิดว่าเราก็มาแบ่งปันกันไม่ใช่เป็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้หรอกเราก็ได้เรียนรู้นะคะธรรมะจากคนที่เขาใช้งานกู้ภัยเนาะแล้วก็ได้ประสบการณ์ชีวิตโดยตรงขณะเดียวกันเราก็ได้แบ่งปันสิ่งที่หุบเขาโพธิสัตว์มีนะคะก็คือเราทำงานเดียวกันคือยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเขามีปัญญาคือเรียกว่าเป็นแนวคิดของหุบเขาโพธิสัตว์อยู่แล้วค่ะก็แจกของส่งตะเกียงด้วยกันค่ะสืบสานงานปฏิทานของคุณแม่ค่ะสาธุค่ะท้ายที่สุดอยากถามหนึ่งคำถามค่ะว่าถ้าเกิดทีมกู้ภัยอื่นๆเนี่ยเขาสนใจนะคะที่จะมากู้ภัยกู้ใจบ้างจะติดต่อได้ที่ไหนคะแม่แอมค่ะค่ะก็สอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจนี้ได้เลยนะคะหรือว่าช่องทางทุกช่องทางของเสถียรธรรมสถานนะคะเนาะทักเข้ามาได้เลยใช่เพราะว่าสิ่งนี้ค่ะเราเนี่ยอยากทำให้ไปถึงเนาะทุกหน่วยงานเลยที่ทำงานกู้ภัยอยู่เพราะคิดว่าเราวันนึงเนี่ยเราคนที่เรารู้จักก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยมากู้เราเนาะเราก็คิดว่าค่ะให้กำลังใจแล้วก็ให้พลังซึ่งกันและกันค่ะค่ะยินดีมากๆถ้าเกิดมีคนติดต่อเข้ามาเลยนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่แอมนะคะแล้วก็คุณพี่ดินมากๆเลยนะคะที่มาบอกเล่าสิ่งดีๆเหตุการณ์ดีๆโดยเฉพาะคอร์สในวันนี้ก็ขอให้พี่ดินได้แบบอิ่มใจนะคะได้เรียนรู้แล้วก็มีความสุขมากๆท้ายที่สุดพี่ดินมีอะไรจะฝากพวกเราไหมคะก็ขอขอบคุณทั้งทีมงานทั้งทำแต่พูดดีใจจนพูดไม่ออก ดีค่ะก็ดีถือว่าจะได้ให้สมาชิกมาผ่อนคลายในนี้ด้วยก็ดีก็พอดีส่วนมากเขาสมาชิกเขาส่วนมากวันอาทิตย์เขาจะหยุดงานก็แบบเนี้ยให้เข้ามาหาธรรมะมั่งดีค่ะมีที่พักใจเนาะเขามาครั้งนึงเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเขาก็แวะเข้ามาได้เรื่อยๆเพราะที่นี่เปิดรับเสมอใช่ไหมคะแม่แอมใช่ค่ะต้องบอกว่าที่เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ปฏิบัติธรรมนะที่เนี่ยเป็น
ที่ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าทำเกษตรพึ่งตัวเองเป็นที่มาเรียนวิชาชีพได้นะคะมาดูงานได้มาซื้อผักได้นะคะมาทำจิตอาสาเกษตรได้ที่สำคัญค่ะข้างหน้าเพิ่งเปิดนะคะบารากาแฟนะคะใครผ่านเส้นนี้ก็แวะมาได้แต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะคะเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเนี่ยค่ะจะมีการเปิดทางออกทาง Facebook Live ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เปิดคนผ่านเส้นนี้นะคะ6กิโลก่อนที่จะเข้าเมืองแก่งกระจานค่ะก็แวะมาทานอะไรที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้นะคะแล้วมาซื้อของฝากกลับไปด้วยค่ะของผักสดจากตลาฟาร์มนะคะก็เป็นงานภาวนาของแม่ชีที่นี่ค่ะทำงานเป็นการภาวนานะคะแล้วก็แบ่งปันกันไปทานไปใช้ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่แอมแล้วก็พี่ดินมากนะคะที่ได้สืบสานปณิธานของคุณแม่เนาะในเรื่องของจิตอาสาในเรื่องของการกู้ภัยนะคะแล้วก็คุณแม่แอมก็เห็นประโยชน์แล้วก็อยากจะสืบสานปณิธานคุณแม่ในการให้กำลังใจพี่ๆจิตอาสาทั้งหลายนะคะให้เขามีแรงใจเติมแรงใจแล้วออกไปทำหน้าที่อย่างเต็มที่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับสาธุค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ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 คุณผู้ชมค่ะทุกท่านที่ชมอยู่นะคะวันนี้เราจะมีคลิปดีๆของคุณแม่สันสนีนะคะที่ท่านได้ให้พรลูกหลานไว้เมื่อวันเกิดปีที่แล้วนะคะก็คือวันที่31ตุลาแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะคะตามีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมาบอกเล่านะคะในฐานะเป็นลูกหลานของคุณแม่คนหนึ่งนะคะก็อยากจะชวนทุกคนค่ะให้มาสืบสานปณิธานของท่านนะคะเพราะว่าตอนนี้เสถียรธรรมสถานหุบเขาโพธิสัตว์ยังคงดำเนินงานที่จะสืบสานปณิธานของคุณแม่ให้สำเร็จนะคะซึ่งในวันจันทร์ที่31ตุลาคมปีนี้นะคะอันนี้ก็คืออีกไม่กี่วันนี้นะคะในเดือนปลายเดือนนี้นะคะจะมีการทอดผ้าป่าครั้งที่3นะคะซึ่งสำคัญมากเพื่อที่จะสร้างอาคารที่เป็นที่หลบแดดหลบฝนแล้วก็เป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมภาวนาได้นะคะอยากจะขอเชิญลูกศิษย์คุณแม่ทั้งหลายนะคะมาช่วยกันสืบสารปณิธานคุณแม่ค่ะใครที่เคยฟังธรรมใครที่เคยติดตามคุณแม่นะคะมาร่วมบุญกันค่ะเพียงกองละ21บาทเท่านั้นนะคะสำหรับผ้าป่าครั้งที่3นะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่เสถียรธรรมสถานหุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะ21บาทเท่านั้นค่ะเราจะได้มาร่วมสืบสารปณิธานคุณแม่นะคะสร้างสถานธรรมนะคะซึ่งข้างในก็จะมีหลบแดดหลบฝนนะคะปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์ได้ใครทำมาก็เรียกว่าได้บุญใครมาปฏิบัติธรรมเราก็ได้บุญอยู่ต่อเนื่องนะคะเราสามารถร่วมบุญได้ค่ะผ่านทางธนาคารกสิกรไทยนะคะหมายเลข796-202-8432นะคะ796-202-8432หรือว่าจะติดต่อมาทาง LINE แอดก็ได้นะคะแอดก่อนนะคะแอดแล้วก็ SDSDNT ค่ะSDSDNT นะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาถามในเพจเสถียรธรรมสถานก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้ก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าอยากให้เราทุกคนได้รำลึกถึงคุณแม่นะคะก็อยากจะบอกว่าคุณแม่ได้ให้พรดีๆไว้เมื่อวันที่31ตุลาแล้วก็เป็นการทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่คุณแม่ได้มอบอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้กับทางทีมกู้ภัยแก่งกระจานนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ยังได้ใช้ประโยชน์นะคะแล้วคุณแม่ก็ได้พูดข้อคิดนะคะหลายๆอย่างเป็นพรอันประเสริฐให้กับพวกเราทุกคนนะคะก็เป็นเรื่องของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับนะคะเราเป็นผู้ให้เราก็จะได้ลดอัตราตัวตนของเราและเป็นผู้รับแล้วรับไว้ก็ต้องส่งต่อนะคะไม่ใช่ว่าเก็บไว้เป็นของตัวเองอย่างเดียวซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องทำยังไงวางใจอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังธรรมคุณแม่พร้อมๆกันแล้วก็อิ่มใจเก็บข้อคิดเราต่างๆเหล่านี้นำไปปฏิบัติต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์นะคะลาไปด้วยพรดีๆจากคุณแม่ธรรมะสวัสดีค่ะการเกิดเป็นเรื่องที่ต้องไปให้ถึงการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เราถึงจะเป็นผู้ที่รับของที่ชาวบ้านแบ่งปันหรือถวายมาเพื่อให้มีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่คนรับต้องสุจริตต้องบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ
เพราะเมล็ดข้าวที่ชาวบ้านโปรยมาเนี่ยในเนื้อนาบุญที่จะส่งต่อเมล็ดข้าวในรวงข้าวในแต่ละฤดูกาลออกไปเนี่ยเป็นพุทธกิจที่ผู้รับจะต้องใคร่ครวญทบทวนด้วยความไม่อหังการไม่มีอะไรเป็นชั้นไม่มะมังการไม่มีอะไรเป็นของชั้นเป็นการรับที่ไม่มีชั้นเพื่อให้เกิดความตั้งใจในการรับใช้มวลมนุษยชาติให้สมกับชื่อหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็จะทำพุทธกิจอย่างนี้ในการรับทุกครั้งและในการให้ทุกครั้งก็จะไม่มีตัวตนของผู้ให้การให้คือการทำลายอัตตาของผู้ให้เราต้องขอบคุณผู้รับการทำลายอัตตาคือขอบคุณผู้รับที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ให้ถ้าไม่มีผู้รับก็ไม่มีโอกาสแห่งการให้ฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่คุณแม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจของคุณแม่ต้องสมบูรณ์พรของเราจึงจะศักดิ์สิทธิ์และเชื่อมั่นว่าผู้ที่รับทั้งหลายจะใช้ปัญญาในการรับออกไปเพื่อฉุดช่วยให้อย่างมีปัญญาการให้คือการแจกของส่องตะเกียงนะลูกอย่าเป็นผู้รับที่มันอับเฉาอยู่แค่เราเป็นผู้ที่ให้ต่อไปเรื่อยๆแต่ต้องให้อย่างใช้ปัญญาในการให้เพื่อทำลายอัตตาของเรานั่นแหละจึงเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ธรรมะสวัสดีไลฟ์